ยู่กับแม่สองคนทำไปเลยลูกตอนแรกก็คิดว่าแม่ไม่อยากให้ทำแต่ที่ไหนได้ทำไปเลยถ้าไหนทำความสุขได้ให้ทำไปอย่างเงี้ยกังวลแก้มค่ะตรงนี้ค่ะลองตรงนี้ตำแหน่งนี้เลยสมัยก่อนก็จะทำซิลิโคนเนาะซิลิโคนเหลวเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยหย่อนเป็นพิเศษเลยเนี่ยก็เลยมีผลพวงถึงจวนเนี่ยก็กุ้มใจเนี่ยสวัสดีค่ะกอดหน่อยสิสวยจังเลยอ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะหวานเลยเหมือนนางฟ้าเลยเหรอคะคุณพี่ขนาดนั้นเลยเหรอคุณพี่ก็หุ่นดีนะตามเหลือแต่หน้ากับคอโอ้โหรับไม่ได้หรอยดูดิคิ้วก็ตกแต่ก็สักฝืนขึ้นไปทุกคนเหมือนกันหมดเลยเนาะจ้ะอู้เดี๋ยวเราจะดึงให้ตีนกาตรงนี้ดีขึ้นแล้วก็ล่องแก้มรูขุมขนจะได้ชิดกระชับกระฝ้าจะกระจ่างขึ้นมองแต่ด็อกเตอร์นะเนี่ยนั่นน่ะสิคุณพี่ไม่ดูกระจกเลยอ่ะดูแต่หน้าด็อกเตอร์ก็สวยอึ้งเหรอคะถึงว่าแหละตื่นเต้นใช่ไหมดูด็อกเตอร์ทุกวันทุกคืนเช้ายันดึกกันดูเจอตัวจริงก็จะกรี๊ดกราดกันนี้ทุกคนบางคนพูดไม่ออกเลยคือมีทุกชนชั้นมาทำที่นี่ตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดายันแบบนั้นเลยอ่ะก็เลยศรัทธาแล้วก็ด็อกเตอร์คงไม่ได้มาลงมาหลอกอะไรหรอกเพราะว่าท่านจะเอาชื่อเสียงมานั่นเราทำไมใช่ไหมล่ะ เราก็เลยเชื่อถือมั่นใจก็เลยมั่นใจก็เลยมาที่นี่ที่เดียวเลยคือไม่ไปที่อื่นเลยทำไมเวลามันไปเร็วจังคะผ่านไป1ปีละแป๊บเดียวเองเนาะปีนึงเป็นไงบ้างให้คะแนนตัวเอง ในความโทรมเนาะดูระลาดูแบบไม่ค่อยมั่นใจอ่ะภาพเนี้ยผิวคุณพี่ละเอียดขึ้นเยอะไหมคะก็เยอะค่ะเยอะเนาะเยอะค่ะแล้วก็หางตาที่ตกพับนี่ดีขึ้นโอเคแล้วก็ซิลิโคนที่เคยฉีดมาห้อยนี่ดีขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยถูกต้องไหมคะหน้าได้รูปเยอะขึ้นเยอะเลยลงแก้มตื่นขึ้นนะดีขึ้นนะคะดีขึ้นดีขึ้นอยากรู้ว่าชีวิตมันเป็นไงบ้าง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากทำเฟซออฟไปแล้วเนี่ยก็สำหรับตัวเองก็มีความสุขเนาะค่ะก็หน้ามันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งก็พอใจอยู่ค่ะค่ะเนาะทำดีกว่าไม่ทำทำดีกว่าไม่ทำถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่ทิพย์จะมาเร็วกว่าอายุ53ไหมคะก็น่าจะเร็วกว่าคือถ้าเกิดว่าปัญหาริ้วรอยมันเริ่มมาอย่าปล่อยมันเยอะนักใช่ไหมมันก็จะได้ตึงกระชับแล้วก็พอไปร้อยใหม่มันก็ผลแค่6-7 เดือนนะคะสำหรับพี่นะพี่ไปร้อยไหมไปอะไรมาพี่ก็มันก็แป๊บเดียวอ่ะพี่ก็มาคำนวณในความคิดของพี่ว่ากับการที่จะไปทำทุกปี5ปีมันก็เป็นเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ทำครั้งเดียวมันก็จบอย่างเงี้ยจบก็โอเคนะคะก็ดูหลายๆโรงพยาบาลแล้วก็ที่นี่จะได้มาตรฐานระดับโลกเนาะพี่ก็เลยปลอดภัยแล้วก็เอาความปลอดภัยเป็นหลักเป็นไงบ้างเรื่องแผลไม่มีแผลเลยค่ะไม่เห็นเลยอ่ะส่องนะคะขออนุญาตส่องจอนอยู่ครบนะคะเพราะว่าบางคนที่ไปผิดที่ผิดทางอ่ะน่าจะผิดรูปใบหน้าเขาจะจอนหายไปเลยคุณพี่เข้าใจใช่ไหมแต่ที่นี่โรงพยาบาลได้มาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานนะชอบตรงเนี้ยแล้วแผลหาไม่เจอแล้วจริงๆไม่มีค่ะสาบานต่อหน้าไฟเลยเนี่ยไม่รู้จะให้ดูตรงไหนอ่ะพี่ดูข่าวพี่ก็เฉยๆนะเพราะว่าพี่ก็ผ่านมาแล้วมันก็ผ่าออกมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ปลอดภัยดีพี่ให้ความมั่นใจเพราะว่าคือโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
คือหนึ่งละมาตรฐานปลอดภัยตรวจเช็คร่างกายก่อนผ่าตัดเรามั่นใจแล้วก็มาคือการที่เราจะไปห้ามให้เขาไม่คิดร้ายกับเราอ่ะมันห้ามยากค่ะจ้ะคือเขาจะคิดอะไรยังไงมันก็ได้ผลก็จะตามถึงเขาเองถ้าเกิดเราวางแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีเราก็จะสุขใจของเราเองเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทำอะไรอยู่ด็อกเตอร์ก็มีหน้าที่ทำความดีต่อไปใช่ไหมถามต่อไปไม่เป็นไรโอเคจะทำตามที่คุณพี่ขอร้องจัดไปค่ะ แล้วก็ต้องอนุโมทนาด้วยนะคะที่คุณพี่มาเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้ผู้หญิงท่านอื่นได้ความรู้จากประสบการณ์ตรงของคุณพี่มากขึ้นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่หลอกลวงกันจากที่เคยล้มลงจึงได้ลุกขึ้นมาเงยหน้ามองฟ้างามได้อีกครั้งจากที่ได้รับมา